สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมาที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อติดตามชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2562ของสวทช.และทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะค่ะโดยการจัดการประชุมประจำปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่15แล้วค่ะภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะโดยการจัดการประชุมประจำปีในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.นั้นได้สนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของสวทช.ทั้ง40แห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติรวมถึงศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาแค่สวทช.เท่านั้นนะคะยังคงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็การบริการค่ะและในวันนี้นะคะเรายังมีผู้ร่วมบรรยายถ่ายทอดสดซึ่งจะนำความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงนิทรรศการต่างๆด้วยนะคะนั่นก็คือดร.นำชัยชีววิวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์นะคะและดร.ตวิสาพิพัฒน์ทิติกรนะคะสำนักนโยบายแผนงานและประชาสัมพันธ์และงบประมาณของสวทช.ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคงให้ท่านดร.นำชัยพูดถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ในปีนี้จัดประชุมประจำปีของสวทช.เป็นยังไงบ้างคะก็งานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.เราก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราทำอะไรออกไปแล้วเกิดเป็นผลดีเราก็ควรจะเผยแพร่นะครับรวมทั้งใช้เป็นเวทีเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการนักวิจัยด้วยกันเนี่ยได้มาพบปะและเปลี่ยนความรู้กันครับค่ะในนามของทางด้านฝ่ายแผนนโยบายต่างๆที่ได้วางไว้ในปี2562นะคะตลอดทั้งไตรมาสนี้พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์ประชุมวิทยาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณที่นั้นนะคะนายพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายธีรศักดิ์เงยวิจิตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีพลตรีธราพงษ์มาลคำผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนายณรงค์ศักดิ์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการนะคะก็ได้เฝ้าตรองพระบาทรับเสด็จค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนะคะนางดลวสาบุญเลิศ
นางจุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยครอบพระกรยังมีนายไพรัตน์ทัชยพงศ์นะคะที่ปรึกษาสวทช.อดีตผู้อำนวยการสวทช.นะคะได้เฝ้ารับเสด็จด้วยค่ะสำหรับสวทช.นั้นนะคะเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งก็ดำเนินงานมาจนถึงปีงบประมาณ2551ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ส่งมอบผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมใน5ประเด็นนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระที่นำเสนอในการจัดแสดงนิทรรศการในด้านต่างๆนะคะโดยในงานครั้งนี้ก็จะมีการแสดงขีดความสามารถของเกษตรชุมชนโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรวมทั้งชุมชนในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการจัดงานสัมมนาวิชาการนะคะซึ่งเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.รวมถึงพันธมิตรก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการด้วยค่ะในส่วนนิทรรศการก็จะมีการจัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะซึ่งดร.นำชัยก็จะได้เรียบเรียงไล่ไปตามแต่ละบูธที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมทั้งดร.ตวิสาด้วยนะคะก็จะได้เรียนรายละเอียดต่างๆจะเป็นความร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวปัจจุบันนะครับเวลาทำงานวิจัยเนี่ยเราจะทำคนเดียวเนี่ยลำบากยากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับปกติก็เป็นความร่วมมือนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้ายังห้องออดิโทเรียมนะคะซึ่งอยู่บริเวณชั้น3ของอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วลำดับแรกนี้นะคะนายสรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้ากระหม่อมถวายสูจิบัตรค่ะสิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.นั้นได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารการประชุมค่ะลำดับต่อไปรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้ทูลถวายรายงานค่ะดุรงคเวโรจน์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่15ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของสวทชและวัตถุประสงค์การจัดงานโดยสังเขปดังนี้สวทชเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และได้ดำเนินงานตามนโยบายของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ 2,561 ที่ผ่านมาสวทชได้ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ส่งมอบผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมใน5ประเด็นหลักได้แก่นวัตกรรมอาหารระบบขนส่งสมัยใหม่การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้สร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นเงินมากกว่า 45,000 ล้านบาทหรือประมาณ7เท่าของงบประมาณค่าใช้จ่ายของสวทช.ได้ผลงานที่เป็นองค์ความรู้อันได้แก่สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ546เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่น383คำขอมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ261รายการหน่วยงานรับมอบ335หน่วยงานนอกจากนั้นสวทช.ได้สร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชนโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร 6,700 คนจาก264ชุมชนใน35จังหวัดครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก36เรื่องเช่นการแปรรูปมันสำปะหลังและข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อลดการใช้สารเคมีเป็นต้นได้พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาชีพวิจัยในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาและการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงโดยมีนักวิจัยสวทช.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทำโครงงานวิจัยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงบัณฑิตศึกษาในประเทศจำนวน790ทุนรวมทั้งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงของประเทศเช่นการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้างโรงงานต้นแบบBio Refinery แล้วเป็นระยะที่1ของโครงการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับการจัดการประชุมประจำปีของสวทช.ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่15มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.ได้สนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของสวทช.ทั้ง4ศูนย์แห่งชาติอันได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติโดยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการการประชุมในวันนี้ถึงวันที่28มีนาคม2562มีกิจกรรมหลัก1สัมมนาวิชาการเพื่อเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนารวม49หัวข้อ 2. นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยของสวทช.และของพันธมิตรได้จัดโซนนิทรรศการเป็น6โซนอันได้แก่โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโครงการตามพระราชดำริโซนพัฒนาเด็กและเยาวชนโซนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรโซนงานวิจัยและพัฒนาโซนความร่วมมือภาคเอกชนและต่างประเทศและโซนผลิตภัณฑ์จากชุมชนเครือข่ายสวทช.การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.และบริษัทในพื้นที่ของอุทยานรวม24ห้องปฏิบัติการรวมทั้งกิจกรรมสำหรับครูและเยาวชนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fab Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรสู่เด็กและเยาวชนไทยและโครงการ Coding at School โดยใช้ Kid Bright รวม11กิจกรรมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.เบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรและกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานประชุมประจำปีสวทช.เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปในหลากหลายกิจกรรมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักรวมถึงสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับในปี2561สวทช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ3โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้1โครงการทุนวิจัยแกนนำประจำปี2561จำนวน2โครงการได้แก่โครงการที่1การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตคณะผู้วิจัยศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรองศาสตราจารย์ดร.วรเชษฐ์พิรมศักดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์วิรพันธ์ด้วงทองสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิระสายสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินินพึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพรแก้วอ่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณดร.ปิยธิดาไตรนุรักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร้อยตรีดร.ปริญญาเกียรติพาชัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโครงการที่2การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงฟื้นฟูภาพ DNA โดยโมเลกุลที่ทำให้จีโนมเสถียรและการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรือ RNA ในเม็ดเลือดขาวคณะผู้วิจัยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์นครินทร์กิตกำธรคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายแพทย์จิรโรจน์มีวาสนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.เจริญชัยพุทธิปัญญาเลิศคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายแพทย์สิกิจเด่นอริยกูลโรงพยาบาลจุฬาลงกร
นางสาวปพิชญาวังชรานุรักษ์บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวสกาวเดือนยะสมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวกัญวรัตน์ชะเลิศเพชรบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่21จำนวน6รางวัลได้แก่ 1. โปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนิสิตนักศึกษาโครงการมือ8แดนสิงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาโดยนายปันปิติเจริญธรรม 2. โปรแกรมเพื่อสุขภาพการแพทย์คนพิการและผู้สูงอายุระดับนิสิตนักศึกษาโครงการระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในการบำบัดของเด็กออทิสติกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาโดยนางสาวเพ็ญพิชาหวังลาวันนายนัสรุตฮะยียามานายฉัตรินรอดพ้น 3. โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ระดับนิสิตนักศึกษาโครงการแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการ iOS จากมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาโดยนายปุญญวีเจริญเท้านายอนันชัยมั่นคงนางสาวพัศราพรจิโรจน์รุ่งเรืองกุล 4. โปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์กับฉันนะโรงเรียนปิ้นรอยัลวิทยาลัยพัฒนาโดยเด็กหญิงณภัสสรฤทธิ์ชิววงศ์เด็กหญิงณภัสชนอินทพันธ์เด็กชายธนภัทรจรัญวรพันธ์ 5. โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับนักเรียนโครงการจักรวาลด้วยปลายนิ้วจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยพัฒนาโดยนางสาวกัญญรัตน์พงพัฒน์พรพันธ์นายภูบดีหิรัญวิวัฒน์วงศ์นายกิติพัฒน์ชัยสาร 6. โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานระดับนักเรียนโครงการบริการซื้อและจัดส่งยากินยาแอปพลิเคชันจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพัฒนาโดยนายธนบดีจงสิรินายณัฐสัตพรมาชรัตน์นายณัฐพัฒน์บำรุงชู 3. โครงการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่11จำนวน1รางวัลนางสาวสุวัตดีเจาะเล็งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายปันทรตีวัฒนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจิรัตคงกพันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและนายวีรยุทธบัวเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพายัพด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวข้อเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลกของเราจากอดีตจนถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้าช่วยมนุษย์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต
ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในทุกๆด้านอย่างไรก็ดีเราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสให้แก่คนดังเช่นในเรื่องการศึกษาทางไกลการประกอบธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยสร้างรายได้หรือเทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เจริญก้าวหน้าช่วยในการพัฒนาผลผลิตทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพหรือช่วยให้การดำเนินงานสะดวกฉับไวมีประสิทธิภาพประเทศชาติและประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างดีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศเราจึงเป็นภารกิจสำคัญเป็นการเตรียมการนำประเทศก้าวเข้าสู่อนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมณบัดนี้ขออวยพรให้การประชุมสำเร็จผลสมดังความประสงค์ทุกประการและให้ทุกท่านที่มาพร้อมกันในวันนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562นะคะซึ่งการจัดงานนั้นก็ขึ้นจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะหลังจากนั้นจะได้ส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรนะคะในส่วนของนิทรรศการที่ได้จัดขึ้นบริเวณชั้นล่างค่ะ